ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะผู้หญิงเก่งของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเธอก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาให้คุณผู้ชมค่ะได้ทำความรู้จักกันแต่ว่าเธอคนนี้นั้นนะคะเธอจะเก่งในด้านอะไรและเรื่องอะไรนะคะเกมก็ต้องขอต้อนรับเลยขอต้อนรับแพทย์หญิงอัมพรนะคะจิตพันธ์กุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งพี่อัมพรนะหนูขออนุญาตเรียกว่าพี่อัมพรนะคะซึ่งพี่อัมพรนะคะคุณผู้ชมก็เป็นผู้บริหารของไอทารารีสอร์ทแอนด์สปานั่นเองค่ะอันนี้หนูต้องถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยค่ะพี่อัมพรที่เรามาตั้งเป็นไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไงคะจริงๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นของคุณแม่มาเก่านะคะเพราะว่าโดยมากธุรกิจของครอบครัวเดิมทีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประมงวันนี้ก็มีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ละแล้วก็ตอนที่เราทำประมงเนี่ยจริงๆแถวเนี้ยเป็นหมู่บ้านชาวประมงทั้งนั้นเลยแล้วก็พอนานๆไปเนี่ยคือจริงๆตอนนี้อาชีพชาวประมงก็มันก็ยากขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็เลยมีความคิดว่าน่าจะมาทำอาชีพอื่นๆที่ทำให้ลูกหลานของที่นี่เขาสามารถที่จะมีอาชีพอื่นๆที่จะทำที่นี่ได้บ้างก็คิดว่าการทำรีสอร์ทน่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็เลยมีความคิดว่าการทำรีสอร์ทที่นี่โดยทำให้มันกลมกลืนกับชุมชนที่นี่เนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่เราจะคืนกลับมาสู่สังคมที่นี่เหมือนกันค่ะก็คือว่าจริงๆจุดประสงค์หลักและความตั้งใจจริงๆเนี่ยเราก็คือเหมือนอยากจะเขาเรียกว่าช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ให้ได้มีอาชีพในการที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวด้วยใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของอย่างนั้นค่ะค่ะแล้วจุดเด่นของไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะที่ทำให้เราแตกต่างจากโรงแรมอื่นๆในบริเวณนี้ค่ะแถวๆนี้เลยต้องบอกว่าที่นี่ของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเข้ากับชุมชนให้ได้นะคะเพราะเนี่ยของเราเวลาเราออกแบบที่นี่ก็จะเห็นว่าของเราที่นี่จะไม่ค่อยมีสีสันฉูดฉาดมากนะใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะมีต้นไม้ต้นไร้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเดียวกันเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการอนุรักษ์นะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพลังงานเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ก็ดีเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ที่นี่เนี่ยมีของเสียน้อยๆมีเขาเรียกอะไรมีบรรยากาศที่มันยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันยังใสสะอาดอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะต่างจากที่อื่นๆค่อนข้างเยอะแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นที่เกมทราบมาเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของส่วนของสปาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะของเราที่นี่เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางนาเกลือใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสมมติไปเที่ยวอยู่แถวนี้ก็จะเห็นนาเกลือเยอะมากเลยคนที่นี่อาชีพนึงนอกจากประมงแล้วก็จะเป็นเรื่องของนาเกลือนะคะนั้นน้ำที่นี่ค่อนข้างจะสะอาดนะคะแล้วก็คุณภาพของเกลือที่นี่ก็ดีมากนั่นเนี่ยก็เลยเป็นจุดที่เราเอาไอ้ตัววัตถุดิบที่นี่ซึ่งมีคุณภาพดีเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นการทำสปาเกลือของเราที่นี่นะคะก็จะเป็นจุดเด่นของเราที่นี่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของบริเวณห้องพักทั้งหมดของไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะทางคุณหมอแบ่งเป็นกี่โซนนะคะแบ่งเป็นกี่ห้องหรืออะไรเงี้ยของเราที่นี่มีอยู่73ห้องนะคะแบ่งเป็นบ้านอยู่3แบบนะคะก็แบบแรกจะอยู่ในตึกนะคะในตึกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับโรงแรมคล้ายๆโรงแรมทั่วๆไปก็คือเป็นห้องพักซึ่งมันอยู่ตามเป็นติดๆกันไปหมดนะคะอีกแบบนึงก็จะเป็นเรื่องของเป็นบ้านเป็นวิลล่านะคะเป็นวิลล่าซึ่งเป็นวิลล่ารวมมี4ห้องใน1หลังนะคะอันนี้เราก็เน้นว่าคนที่มาเนี่ยสามารถที่จะต่อเนื่องกันได้ในขณะเดียวกันก็มีความส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะก็ต่อเนื่องกันทางระเบียงอย่างเดียวแล้วก็ต่างคนต่างขึ้นห้องได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับพวกที่ถ้าสมมติว่ามาเป็นครอบครัวแล้วก็ยังอยากจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่บ้างนะคะกับแบบสุดท้ายของเราก็จะเป็นแบบบ้านหลังเดี่ยวบ้านหลังเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นเน้นว่าอยู่ใกล้ชิดกับทะเลเลยใกล้ชิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีเขาเรียกอะไรความดื่มด่ำกับธรรมชาติได้เต็มที่ตรงนี้ซึ่งในส่วนของที่พี่พรได้พูดไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของบีทฟอนต์นะคะคุณผู้ชมเกมต้องแอบกระซิบบอกนิดนึงว่าวันนี้เกมก็ได้มาพักซึ่งเป็นความอนุเคราะห์จากพี่พรเองก็ต้องขอขอบคุณพี่พรตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าห้องสวยมากค่ะพี่พรคือมันเหมือนแบบจะเรียกว่าถ้าเป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานนี่สามารถมาเป็นห้องฮันนีมูนสวีทได้เลยเราก็มีหลายคู่ที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็อันนี้นี่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเวลาสมมติว่าตรงโมเมนต์ที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะจะต้องไปตอนกลางคืนแล้วก็เปิดม่านกว้างๆเลยแล้วปล่อยเนี่ยมองทะเลจะเห็นเลยคลื่นมันเหมือนกับวิ่งเข้ามาหาเรามันจะเป็นพานาโรมิกวิวซึ่งค่อนข้างจะสวยมากเลยแล้วในส่วนที่ของที่นี่ด้วยเราก็จะไม่ได้รับแค่ว่าเหมือนมาเป็นแค่ผู้รั
ักหรือว่าครอบครัวแต่เรายังรับเป็นหมู่คณะสำหรับในการรองรับในเรื่องของการสัมมนาด้วยใช่ไหมคะทำได้ค่ะเพราะของเราเราก็จะมีห้องสัมมนาที่รองรับกับคนซึ่งเป็นกลุ่มตั้งแต่ประมาณสัก50คนขึ้นไปจนถึงประมาณ180ท่านได้ค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะก็ฟาซิลิตี้เราก็พร้อมที่จะทำให้มีสัมมนาได้อย่างสบายแล้วค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเกมถ้าเกิดเดินทางมาที่พักที่ไอทาลารีสอร์ทสปายค่ะแล้วถ้าเกิดเกมมาอย่างเงี้ยในช่วงระหว่างที่เดินทางมานะคะพี่บอลก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะค่อนข้างเหมือนไกลสถานที่ท่องเที่ยวมากเลยอ่ะพี่บอลแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเกมหรือคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาพักเงี้ยค่ะพี่บอลอยากจะแนะนำว่าให้เราไปที่ไหนต่อได้ไหมถ้าเกิดมาพักในที่แห่งเงี้ยค่ะค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะคือเพชรบุรีเนี่ยจะไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆนิดนึงคือถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนี่มันอาจจะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะมีแสงสีเสียงเยอะหรือว่าเป็นพวกช้อปปิ้งมอลล์มีพวกอะไรซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะคะแต่ว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีอะไรเขาเรียกเป็นชุมชนแล้วก็มีอาชีพซึ่งมันค่อนข้างจะโดดเด่นอย่างเช่นถ้าสมมติระหว่างทางที่มาเนี่ยถ้าเข้ามาทางด้านของคลองโคนนะคะตรงเนี้ยวิถีชีวิตชาวบ้านก็ยังเป็นแบบประเภทของพวกป่าชายเลนอยู่แล้วก็มีคนซึ่งเลี้ยงพวกนกเป็นนักนางแอ่นใช่ค่ะก็เก็บนกนางแอ่นขายก็สามารถที่จะดูตรงนั้นได้ขณะเดียวกันอย่างที่บอกค่ะแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ของการทำนาเกลือนะคะนาเกลือที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งเกือบจะสุดท้ายของในประเทศไทยแล้วล่ะค่ะว่ายังเป็นนาเกลือที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเนี่ยในรูปแบบที่เคยทำมาตั้งแต่สมัยโบราณอยู่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งการเกษตรใหม่ๆด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ทางคุณเกมคงได้ไปดูสาหร่ายโพอังุ่นแล้วตรงนั้นก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของที่นี่นะคะในขณะเดียวกันจริงๆแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ของการดูนกทะเลที่นี่เนี่ยจะเป็นนกหายากนะคะแล้วก็ทุกปีเราก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเราทุกปีก็คือมาเยี่ยมนกค่ะแล้วก็มาดูนกทะเลซึ่งอพยพมาจากที่ต่างๆเนี่ยจะมาผ่านที่นี่นะคะทุกปีแล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เยอะค่ะค่ะและที่นี้ค่ะเกมอยากให้พี่พรค่ะช่วยฝากถึงในเรื่องของช่องทางการติดต่อหรือว่าโปรโมชั่นหรือว่าแพ็กเกจต่างๆของทางโรงแรมอะค่ะว่าสามารถไปตามได้ที่ไหนบ้างอะค่ะของเราก็สามารถเข้าไปที่ www.aitalaresort.com ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะที่ทางโรงแรมก็ได้นะคะที่0888747474ก็ได้นะคะมันตรงนี้ก็จะทำให้ทุกคนมีช่องทางสะดวกหรืออยู่ใน Facebook ก็สามารถติดต่อได้ที่ตรงไอทาราของเราเหมือนกันมันทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูหรือเข้ามาชมเราก่อนก็ได้ทางด้านของเว็บไซต์ที่ว่านี้หรือว่าจะมาด้วยตัวเองเพราะมันก็ไม่ไกลกับกรุงเทพนะคะประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆก็ถึงละนะคะก็ลองมาแวะเวียนชมเราที่นี่บ้างนะคะก็จะเป็นความรู้ของเราค่ะและสุดท้ายแล้วค่ะพี่พรถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของรายการ Lady Society เลยค่ะก่อนที่จะจากกันในเบรกแรกนะคะสาวเก่งของเราค่ะจะต้องทิ้งท้ายด้วยคติประจำใจในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการทำงานนะคะพี่พรมีคติอย่างไรบ้างคะก็ทุกอย่างในโลกนี้นะคะมันก็จะมีทั้งอุปสรรคมีทั้งสิ่งเส้นทางซึ่งจะต้องเดินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยความมีสติแล้วก็คิดแต่ในเรื่องทางบวกเนี่ยก็จะทำให้อุปสรรคทั้งปวงเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปนักศึกษาทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกความห่วงใยนี้นักศึกษาจะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในสถานศึกษาสนใจรับแผนงานที่สอจร.อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับเยาวชนไทยโดยเฉพาะด้านการศึกษาการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อนำไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติในอนาคตและด้วยเหตุผลเหล่านี้เองทำให้กลุ่มบริษัทสิงห์ธรณีพร็อพเพอร์ตี้จำกัด
นำโดยคุณแก้วใจเผอิญโชคแมคโดนัลด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับ TK Park นำโดยดร.อธิปัตย์บำรุงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้กำกับดูแลสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกันจัดงานเปิดตัวอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่และถือเป็นแห่งแรกในบริเวณเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีกับอุทยานการเรียนรู้ VK Park ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ Victoria Garden Community Mallบนพื้นที่กว่า440ตารางเมตรที่ครบครันทั้งห้องสมุดและ e-library พร้อมด้วยโซนของเด็กเล็กและ co-working space ภายใต้แนวความคิดห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแก้วใจเพลินโชคนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสินธรณี property ค่ะก็เรามาร่วมกันเปิดงานนะคะอุทยานการเรียนรู้นะคะร่วมกับ TK Park นะคะเป็นแห่งแรกในย่านธนบุรีค่ะก็จริงๆโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนแถวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่มาก็ต้องเกือบ30ปีละก็มองว่าเอ๊ะแถวนี้เนี่ยยังขาดพูดง่ายๆว่าแหล่งศูนย์ที่เป็นการศึกษาหรือว่าเป็นห้องเรียนนะคะที่สมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเรียกว่าเป็นการแบบเรียนรู้นอกพื้นที่ของโรงเรียนก็คิดว่าเคยไปดูงานของ TK Park นะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบใจแล้วก็อยากจะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับชุมชนแล้วก็ให้กับคนในแถบนี้ค่ะในย่านนี้ค่ะก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะมีพื้นที่สักที่หนึ่งแล้วก็มาให้กับเยาวชนคนแถวๆนี้ได้ใช้ประโยชน์นะคะอยากที่จะให้เขาได้รับในการเรียนรู้การอ่านนะคะอย่างนี้นะคะก็ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น3โซนนะคะโซนแรกเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นห้องสมุดนะคะหรือ e-library นะคะโซนที่2ก็จะเป็นโซนของเด็กๆนะคะก็เด็กตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 ขวบนะคะจนกระทั่งถึงประมาณสัก10ขวบนะคะแล้วก็โซนที่3เนี่ยให้สำหรับกับเขาเรียกว่าเป็น co-working space ให้สำหรับคนที่มาหาสถานที่ที่จะทำงานหรือพวก start up นะคะพวกนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น3โซนก็กระแสตอบรับดีนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งทนไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะก็คนก็มาสอบถามเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ก็คาดว่าอย่างน้อยๆเราคงจะได้สมาชิกนะคะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะก็คาดว่าอย่างน้อยปีนี้ก็น่าจะได้สัก 2,000 รายอะค่ะอันนี้เราก็นำสิ่งดีๆมาให้กับทางประชาชนนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะคะเราก็พูดง่ายๆเลยโปรโมชั่นก็คือว่าลดไป 50% นะคะของเรทที่เรามีอยู่นะคะก็จะสิ้นสุดเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นเองนะคะก็ไม่แพงนะคะทางผู้ปกครองนะคะถ้าเป็นผู้ปกครองก็ปีหนึ่งเป็นรายปีมีทั้งเป็นรายปีและรายวันอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นรายปีเนี่ยนะคะก็ 1,200 บาทนะคะถ้าทั้งปีนะคะแต่ตอนนี้ลด 50% ก็เหลือเพียง600บาทนะคะนักศึกษานี่ก็จะเพียง100หรือ200บาทเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงก็รีบกันมาสมัครกันเร็วๆนะคะก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากพาบุตรหลานมาใช้บริการเพื่อให้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็สามารถมากันได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและพิเศษสุดๆเลยกับโปรโมชั่นช่วงการเปิดตัวรับส่วนลด 50% สำหรับการสมัครสมาชิกรายปีสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งส่วนลดค่าบริการในส่วนของ co-working space อีกด้วยโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่างๆของ VK Park ที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลาได้ที่ Facebook victoria.gardenshop เบอร์โทรศัพท์020216760นั่นเองค่ะเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้นำด้านตลาดกาวซีเมนต์และยาแนวนำโดยคุณสุภพงษ์เพชรสุดกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมงานเสวนา Tech Talk พร้อมการเปิดตัวและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์กับ Ecological by Garfield Stone สีทาบ้านที่สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ไม่มีกลิ่นปลอดสาร VOC 0% ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์กาวยาแนว Turbo Plus ที่สามารถยับยั้งคราบลาดำตะไคร่น้ำและคราบขาวด้วยเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดที่นำเข้าจากประเทศสเปนและถือเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยภายในงานสถาปนิก61ที่ผ่านมานี้เองค่ะแนวความคิดถ้าเกิดเราดูจากหัวข้อคือTech Talk นะครับก็คือในเรื่องของ Greenคำว่ากรีนก็คือเป็นในเรื่องของเราจะพูดแต่เรื่องของพวกอาคารเขียวคำว่าอาคารเขียวก็คือเป็นมันเป็นมาตรฐาน
ของการออกแบบนะครับที่ทำให้อาคารเนี่ยมันอาจจะเป็นมาพูดในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรืออะไรหลายๆอย่างครับเราก็พยายามที่จะหาผู้เชี่ยวชาญ นะครับที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมานั่งเสวนานะครับว่ามาตรฐานอาคารเขียวเนี่ยที่ทั่วโลกเขายอมรับเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับในบ้านเราก็จะมีอาคารเขียวแบบไทยนะครับต้องเป็นอาคารเขียวนะไม่ใช่ว่าสีเขียวเมื่อกี้ผมก็พูดผิดเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าต้องเป็นอาคารเขียวแบบไทยมันก็มีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานโลกก็คือเป็นพวกลีดนะครับตอนนี้ลีดมาตรฐานมันไปเยอะเป็นลีด3ลีด4นะครับก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางอาจารย์ที่เป็นวิทยากรที่เราเชิญเข้ามาในวันนี้นะครับแล้วก็มันก็มาประจวบเหมาะกับว่าในปีนี้เนี่ยจระเข้เองเนี่ยได้นำสินค้าตัวนึงเป็นนวัตกรรมมาจากสเปนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีทาบ้านนั่นแหละแต่ว่าเป็นสีทาบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นกรีนแล้วก็ได้รับรางวัลค่อนข้างจะเยอะจากก็เลยมันมีรางวัลหนึ่งซึ่งมันเป็นรางวัลในเรื่องของproduct สีเขียวก็คือ Cradle to Cradle ซึ่งเขาได้ระดับสูงก็คือระดับ Gold กับ Silver นะครับก็เป็นที่มาของการจัดงานเสวนาในคราวนี้แล้วก็ได้มีการแนะนำสินค้าตัวใหม่ของเราว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกรีนยังไงมันเป็นสินค้าที่ช่วยเซฟในเรื่องของโลกยังไงนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ผลิตมาจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มันก็สามารถสลายไปในธรรมชาติได้ด้วยวงจรมันก็คือไม่ได้สร้างขยะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นที่มาของการจัดงานในเรื่องของเสวนาในเรื่องของกลิ่นณวันนี้นะครับผมคือสีตัวนี้มันเป็นสีที่เขาผลิตจากลามลามก็คือเป็นถ้าบ้านเราก็เรียกว่าหินปูนนะครับเป็นหินปูนซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติมาบวกกับวัสดุอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกราฟีนกราฟีนนี่มันเป็นวัสดุที่ได้รับรางวัลโนเวลปี2553เลยประมาณนั้นคือตัวกราฟีนเองตัวกราฟีนเองเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างให้ความแข็งแรงมากกว่าเหล็กก็มาบวกกันมันเลยทำให้สีตัวเนี้ยมันมีความในเรื่องของความทนทานมันสูงเพราะมันได้คุณสมบัติของตัวกราฟีนส่วนไอ้ตัวลามเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าเวลาเราทาสีตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาคดทำปฏิกิริยาหรือเวลาสีตัวนี้มันแห้งตัวเกิดเป็นฟิล์มเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเข้ามาทำปฏิกิริยามันก็เหมือนกับว่าเขามีการคอนซูมคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างที่เขาทำปฏิกิริยาจากการที่เขาวัดมาเขาบอกทาสีตัวนี้สามถังนึงประมาณ15ลิตรเนี่ยมันเท่ากับการคอนซูมคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ประมาณปีหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถามว่าทำไมเวลาเราทาสีตัวนี้แล้วมันเกิดทำให้กรีนก็คือมันถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการฟอกอากาศสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดชมและเข้าร่วมงานสถาปนิก61เพื่อชมเทคโนโลยีล่าสุดจากทางจระเข้ก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะสามารถไปชมและทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Ecological by Graphenstone และกาวยาแนว Turbo Plus เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วประเทศเลยนะคะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลการให้บริการต่างๆได้ที่เว็บไซต์จระเข้นั่นเองค่ะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวทีค้นหาสุดยอดพิตตี้เมืองไทยกับการประกวดท็อป10พิตตี้ไทยแลนด์2018ที่งานนี้นะคะนำโดยหัวเรือใหญ่อย่างคุณเสกสกลจันทากรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอีเวนต์แมเนจเมนต์จำกัดและผู้ร่วมสนับสนุนใจดีนะคะนำโดยคุณชัญญาธำรงวินิจฉัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์โบกุ๊ปจำกัดร่วมกันจัดงานนะคะไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาณเมเจอร์โบเอสพนัดรัชดาค่ะผมในนามกองประกวดฮะเสกสกลจันทานะฮะในการประกอบบริษัทบางกอกอีเวนต์แมเนจเมนต์ก็คือว่าเรามีคือเราเห็นว่าพิตตี้เนี่ยมีเยอะแยะมีหลายเกรด800บาท 4,000 หมื่นนึงมีหมดนะฮะเราเลยอยากยกระดับพิตตี้พิตตี้ของประเทศไทยนี่ว่าให้มันยกระดับมากขึ้นไม่ใช่แช่โชว์เนื้อนมไข่เท่านั้นเราอยากโชว์ความสามารถแล้วก็บุคลิกภาพความมั่นใจนะฮะตรงนี้ก็คือเลยจัดประกวดครั้งนี้เวทีนี้จัดมา 4-5 ปีแล้วนะฮะปีนี้จัดใหญ่ปิดบูโอปิดบาลานบูลิงทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางเมเจอร์เนี่ยก็สนับสนุนทางเราค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ทางกองประกวดนะคะพริตตี้เนี่ยได้เลือก
นะคะทาง Blue Rhythm and Bow สาขารัชดานะคะเป็นที่จัดงานนะคะก็รู้สึกว่าการที่เราได้กระโดดเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของเวทีการประกวดในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าทาง Blue Rhythm and Bow เราเองเนี่ยนะคะก็ทำธุรกิจในเรื่องของ Entertainment อยู่แล้วนะคะในเรื่องที่ว่าจะพริตตี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้หญิงสาวสวยนะคะแล้วก็เราอยากจะสนับสนุนในแง่ที่ว่าน้องๆเองเนี่ยนะคะในบางโลเคชั่นของเราหรือทุกๆโลเคชั่นของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีการนำพริตตี้ของเราเนี่ยนะคะมาแนะนำนะคะการบริการด้วยนะคะสำหรับที่นี่ดังนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นการเกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็อยากจะเห็นพริตตี้เนี่ยนะคะได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะในแง่ที่ว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้สวยแค่อย่างเดียวน้องๆสามารถที่จะมีความสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ผู้ว่าจ้างเองเนี่ยจะได้รู้สึกว่าน้องทุกคนที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพริตตี้เนี่ยสามารถที่จะพาโปรดักต์ของในจ้างเนี่ยนะคะทำให้เป็นที่รู้จักได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แบรนด์เขาเนี่ยดูดีขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการจัดครั้งนี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยอยากจะเข้ามาร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นน้องๆนะคะที่ทำงานพริตตี้หรือว่าในเรื่องของธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการโยนโบว์ลิ่งคาราโอเกะนะคะก็สามารถไปด้วยกันได้นะคะฝากด้วยนะคะน้องๆเนี่ยที่เข้ามาถึง1อันดับ1ถึง20เนี่ยเท่ากันหมดค่ะทุกคนเท่ากันหมดแฟนคลับเขามีตามมางานนี้ก็ตกความสำเร็จก็เพราะแฟนคลับด้วยนะฮะแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆที่ร่วมสนับสนุนเราด้วยฝากด้วยนะครับอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับสุดยอดงานแฟร์เอ็กโปสุดยิ่งใหญ่เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงทุกประเภทกับงาน Pet Expo Thailand 2018ครั้งที่18โดยในปีนี้นะคะถูกจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Pet Sphere จักรวาลเพื่อนรักโดยบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือ NEO นำโดยคุณดารณีทองประชุมผู้จัดการกลุ่มโครงการบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดพร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจด้านสัตว์เลี้ยงรวมแถลงข่าวความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมพิเศษต่างๆที่ถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน Pet Expo ในปีนี้ไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาณห้องโลตัสศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะการจัดงาน Pet Expo Thailand นะคะ2018แล้วก็จัดมาเป็นปีที่18แล้วนะคะจัดโดยบริษัท NCC Exhibition Organizer หรือผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่เองนะคะเราเป็นงานสำหรับสัตว์เลี้ยงและก็ผู้รักสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริงเลยนะคะเป็นงานประจำปีที่ทุกๆปีเนี่ยทุกคนต้องมารวมตัวกันนะคะภายในบรรยากาศภายในงานเนี่ยจะรู้สึกแบบอบอวลไปด้วยความสนุกสนานความน่ารักแล้วก็ความตลกขบขันของน้องสัตว์เลี้ยงที่นานๆเขาจะได้ออกจากบ้านมาเที่ยวนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความสุขกับการที่ได้ช้อปปิ้งในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกๆเนี่ยมีความสุขนะคะนอกจากสินค้าและบริการที่เป็นโปรโมชั่นสุดๆต้องบอกโปรโมชั่นสุดๆลดถึง 50% อยู่แล้วของลดแลกแจกแถมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะปีนี้เรามีกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยเรื่องเป็นกิจกรรม Dog Diving เป็นที่แรกพี่ว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยนะคะที่เป็นการจัดประกวดการกระโดดน้ำของน้องสุนัขนะคะมันจะมี2แบบสุนัขที่กระโดดเก่งๆเนี่ยเราก็จะแบบว่าโอ้เก่งจังเลยแต่ว่าที่น่ารักกว่านั้นก็คือตัวที่ไม่ยอมกระโดดนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลองมาดูกันว่า Dog Diving ในประเทศไทยเนี่ยที่จัดกันครั้งแรกในงาน Pet Expo Thailand เนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนเราเตรียมงานกันเป็นปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเต็มที่มากแล้วแล้วก็พร้อมมากแล้วที่จะเปิดจักรวาลต้อนรับคนรักสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะคะ31พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนะคะ10โมงเช้าถึง2ทุ่มศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะสำหรับงาน Pet Expo Thailand 2018จะจัดขึ้นในวันที่31พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2561ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาณบริเวณอาคารแสดงสินค้าโซน4ชั้น1ถึง2เอเทียมและโซนพลาซ่าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะ Pet Expo Thailand นั่นเองค่ะ